ช่ครับก็ช่วงนี้มันก็จะมีหลายๆงานที่เป็นงานคู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ดูเลือกงานที่คิดว่าน่าจะแบบเหมาะสมกับทางเราที่สุดอะไรเงี้ยครับก็มีเข้ามาตลอดเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็พยายามดูที่ดูไม่พยายามจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันดูแล้วแบบเออมันใกล้เคียงในสิ่งที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะรับนะครับแสดงว่ามีปฏิเสธไปบ้างด้วยใช่ไหมครับก็มีครับมีครับอันนี้คือเดือนนี้มี2ผลแล้วเราจะมีอีกไหมคะเดือนนี้หรอครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าปีนี้ปีหน้าก็อาจจะเห็นอีกบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้โครงคู่มันออกงานคู่นี่แบบว่าเก็บตังค์ทำอะไรกันหรือเปล่าคะเก็บตังค์อ่ะครับนี่จั่วไว้ให้ไม่มีอะไรครับผมทำงานปกติฮะเจอกันบ่อยขึ้นจากที่ก่อนอาจจะต่างคนต่างท่านใช่ครับคืออันนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่แบบได้มาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้แบบอยู่ในการคิดแล้วก็วางแผนกันอยู่แล้วฮะก็เป็นช่วงที่แบบอย่างผมเองหรือน้องเองเนี่ยเริ่มวางแผนว่าแบบปีนึงเราจะรับงานประมาณไหนแล้วก็ช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ทำให้แบบอย่างน้อยก็มีโอกาสได้มาเจอกันบ้างถึงแม้จะเป็นเจอกันในตอนทำงานก็อะไรอย่างงี้ยังครับแล้วทริปอิตาลีสิ้นปีนี้เป็นไงบ้างคะก็เดี๋ยวก็ไปครับก็เหมือนเดิมครับก็ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมหมดแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าทางพี่ชายกับแฟนพี่ชายผมมันจะเป็นคนดูแลเรื่องทริปทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาโฟกัสมากขนาดนั้นไปถึงเราก็แบบเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบอาจจะชอบตรงไหนเป็นพิเศษอยากจะไปตรงนั้นจุดนี้ไม่ครับคือเขาปรึกษาทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับหลักๆก็แบบคุณพ่ออยากไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่อยากไปที่ไหนเงี้ยครับอย่างแพทหรือว่าพี่แดนเขากระเป๋าให้ทริปนี้ให้หมดเลยแต่เป็นใช่ครับมันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนี่ละครับครับอย่างแพตตี้เราได้ไปกับครอบครัวพี่แดนบ่อยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้บ่อยมากค่ะอันนี้เป็นทริปแรกที่แบบไปต่างประเทศว้าวแล้วเราจะตื่นเต้นมั้ยเก่งมั้ยก็ไม่แต่ก็เคยแบบว่าไปตอนนั้นขึ้นวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ไปนอนกับคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่แบบเกือบเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะน่าจะไม่ได้มีอะไรรู้สึกไงบ้างว่าที่พี่แดนมันสายเปจ่ายให้หมดเลยทริปนี้เขาเป็นคนอย่างนี้แล้วค่ะเขาก็ดูแลที่บ้านเขาอยู่แล้วโดยปกติเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยินดีอยู่แล้วครับยิ่งแบบมีคนไปเยอะๆก็สนุกดีเลยอย่างคนก็รู้ว่าแบบเอ้ยอาจจะมีแบบโมเมนต์หวานๆเป็นซีนขอแต่งงานหรืออ๋อยังไม่มีแน่นอนครับมั่นใจได้ครับทำไมถึงยังไม่พร้อมแบบแดงตอนนี้ไม่ถามว่าพร้อมไหมมันพร้อมแต่มันก็ยังแบบไม่ได้พร้อมแบบ 100% อ่ะคือจริงๆแล้วคนเราแบบจะแต่งงานอ่ะมันมีหลายส่วนที่จะต้องวางแผนเยอะมากอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีการโฟกัสเยอะในหลายๆส่วนเพื่อให้ออกมาพร้อมแล้วก็ลงตัวที่สุดอะไรเงี้ยครับขอที่ไทยดีกว่าเนาะจะได้เตรียมการอะไรง่ายหน่อยเนาะก็ควรจะเป็นแบบนั้นครับจริงๆครับพี่แดงกี่ปีอะไรเงี้ยถึงจะแบบก็มีนะครับคือมันก็มีแบบระยะเวลาของมันที่ควรจะเป็นนะครับตื่นเต้นมั้ยคะใช่เราวางแผนอยู่นะไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ทุกคนต้องแต่งตัวให้สวยไม่ขนาดนั้นนะคะอย่างรูปล่าสุดที่เหมือนว่าแพตตี้ลงคู่กับพี่แดนเห็นไหมคะชาวเน็ตที่มาบอกว่าพี่แดนเป็นลิงแสมเอยเป็นคนขับรถคนขับแท็กซี่อะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นค่ะอันนี้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแบบเหมือนพี่แดนเป็นครบทุกอาชีพแล้วเป็นยังไงโอ้โห7-8 ปีแล้วครับมันควรจะต้องชินอยู่แล้วครับแล้วอย่างที่บอกมันไม่ได้มีอะไรอะครับมันก็เป็นเหมือนแบบมันกลายเป็นประเพณีอะมันไม่แรงเกินไปสำหรับเราใช่ไหมที่เขาแบบว่าให้เราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นทุกอย่างเลยอะไม่อะฮะคือถ้าเกิดว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันแบบโอ้ยมันเกลียดทำร้ายเราหรือแบบด่าเราจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบมันก็คงจะมีรู้สึกบ้างแต่ปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วครับชีวิตผมผ่านอะไรมาหนักกว่านั้นเยอะมีชิลมากเราเห็นก็คือขำๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ขำๆค่ะเพราะว่าคอมเมนต์เขาแบบมาสายฮาๆมากกว่าอะไรเงี้ยก็ดีส่วนใหญ่คนเข้ามาก็จะบอกว่ารออ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับ